ขณะที่ผลงานของบรรดานักเทนนิสไทยเราค่ะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในศึก Thailand Championship ที่เมืองทองธานีค่ะการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ Thailand Championship ประจำปีนี้สนามแรกแล้วนะคะชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทจัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีที่จังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวเป็นรอบที่3ค่ะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์อดีตทีมชาติไทยดวลแร็คเก็ตเจอกับกันตินันสูตินันโอภาสมือ7ของรายการมือ23ของไทยปรากฏว่าจิรัตน์นะคะอาศัยชั้นเชิงแล้วก็ประสบการณ์ดีกว่าค่ะชนะไป2เซตรวดสกอร์6ต่อ4 7ต่อ5ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับทรงฤทธิ์เดวิดจันบุพภามือวางอันดับ11ของรายการจากกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่ผลงานของณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณมือ12ของไทยเป็นเต็ง4ของรายการนี้พบกับณัฐกิจธีรโชติจิรานนท์มืออันดับ109ของไทยซึ่งแมตช์นี้เป็นณัฐสิทธิ์นะคะโชว์ฟอร์มเยี่ยมสมราคามือวางของรายการใช้เวลาไปแค่31นาทีเท่านั้นค่ะชนะไปขาดลอย2เซตรวดสกอร์6ต่อ0ทั้ง2เซตเลยนะคะณัฐสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ16คนไปเจอกับมักซินโครมอสจากรัสเซียค่ะก็สำหรับการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นรอบ16คนสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลย9นาฬิกาเป็นต้นไป